สวัสดีครับตอนนี้นะครับอยู่กันในเกมของ Minecraft นะครับแต่ว่า Minecraft ในวันนี้นะครับเรามาทำการเล่นเล่นอะไรพี่ Fabophobia เย้วันนี้เราอยู่กับ พี่เอกนะครับผมพี่เฟมแล้วก็ไอปอนนะครับที่เรามาเล่นเกมกันแต่ว่าเกมผีตอนที่เราเล่นตอนกี่โมงเอ้าเทียบพังได้ด้วยป่ะชินทุกเล่นทุกจังหวะเคลียร์วิธีการเล่นนะครับผมคือเราต้องกดอันนี้ให้ครบนะครับวิธีการเล่นเกมนี้นะครับเป็นเกมล่าท้าผีนะครับที่เอามาจากสตรีมเลยนะครับผมทุกคนเคยมีใครสุดท้ายมีไอ้ที่กดเปิดไหมกดจอยไหมนี่เออมีใครกดจอยไหมกดอะไรกดจอยอ่ะกดจอยแล้วกดเอ้าทำไมไม่กดไม่ได้พี่กดเออได้นี่แหละครับผมคือเกมนี้มันเอามาจากเกมล่าท้าผีไปซึ่งวันนี้เราเล่นท้าล่าท้าผีในเกมMinecraftกันนะเกมซีดีไม่น่ากลัวหรอกเออไม่มีความกลัวอยู่แล้วว่าฟังกูมันจะน่ากลัวแค่ไหนกันเชียวไอ้ผีเหลี่ยมๆเนี่ยเอ้ยเอาไปอย่างนี้เลยไงให้ปอนเข้าไปคนเดียวเออได้เอ้ยงั้นก็แย่อยู่นั่นน่ะอะดูเอางี้พี่เอกพี่เฟมปอนทดสอบความกล้าดีกว่าคนแรกไปปอนพี่เฟมไม่ต้องไปให้ปอนเป็นคนเดียวพี่เอกไม่ต้องไปปอนเป็นคนเดียวไปปอนทดสอบความกล้าใช้อยู่ไหนไปใช้ไม่ต้องใช้ไปเลยไปชงไปใช้ไรสาระมันถ้ากูตายคาโต้คอมนี่มึงผิดนะไอพี่เรามาดูดีกว่านะว่าปอนอยู่ไหนกันแล้วหนักโอเคไหนกันพี่เหลี่ยมๆไม่เดินตรงไปไม่ได้หรอวะไม่ได้เดี๋ยวทำอะไรนี่ดูเทมก่อนพี่เฟมขอ EFM หน่อยดิขอคุยกับผีหน่อยพี่เอกหรือพี่พี่เฟมมีอันนี้แบบพี่เอา UV ไปคืออะไรวะเนี่ยพี่เอกเราดูดีกว่าพี่เอกว่า activity มันเท่าไหร่แล้วเอางี้ดีกว่าเราให้พี่เอกมีที่วัดความเย็นป่ะความเย็นไปวัดจุงก็บ้าแล้วของมึงเหลือ93แล้วเนี่ยไม่เหลือ93เหลือ93เวลามันน่ากลัวมากเกินไปสมองมันจะทำงานเออเดี๋ยวใช่ผีชื่อเลยนะผีอ่ะผีเหรอเรามันไม่บอกอ่ะเราต้องใช้ EFM คุยเอาต้องหาผีตัวนี้ชื่อแดนเวนนะครับผมแดนเวนอ่ะแดนมึงไอเวนแดนโอ้ห้องนี้3แต่ไม่ติดลบฮะห้องไหน3พี่ห้องไหนห้องนี้ใช่ๆห้องนี้เปิดไฟไอ้3ก็น้อยแล้วนะพี่เออผมว่าในนี้ป่ะลองมาดูดิพี่เอกไปดูลายมือก่อนดูลายเอ้ยปิดไฟดิดูลายมือกูมีลายมือ1องศาคนหนึ่งองศาว่าผิดปกติอะนะดูเสียงไอ้เสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรผมว่าเราไอโฟนอะผมว่าเอานี่วางไปดีกว่าอันนี้มันคืออะไรอันนี้มันคืออะไรอ๋อที่ตรวจลายนิ้วมือไม่เห็นมีเลยลายนิ้วมือมันหายากมันต้องเคยมีผีโผล่มาพี่ถ้าเกิดผีไม่โผล่มาจะไม่มีลายนิ้วมือใครเปิดปิดไฟเลยเฮ้ยพี่มันอยู่ที่นี่มันตอบแล้วเฮียเนี่ยตอบว่าเฮียเออไม่รอไทยตอนนั้นปะวะคุณแก่หรือเปล่าไม่ตอบมันแก่มันยิงถามเรื่องนี้ได้คุณฆ่าใครบางคนหรือเปล่ายิงอีกไม่เคยฆ่าคุณเป็นมิตรภาพหรือเปล่าชัวร์เป็นมิตรหรือเปล่ามิตรภาพใครปิดมิตรภาพ attack มันบอกว่ามันจะโจมตีเราพี่นี่ไงเอ้าบอกแล้วมาตั้งกล้องแล้วไปตั้งกล้องแล้วเรื่องม่วงพี่มันบอกว่าฉันกำลังมาในหนังสือมันไม่ใช่เรียนแล้ววะเขาบอกว่าตอนนี้คุณอยู่ห้องไหนไม่ตอบพี่เอาไปวางที่อื่นพี่อะไรมาแล้วมันหันสวัสดีค่ะเฮ้ยพี่หลังข้างหลังพี่เอกข้างหลังไหนหลังโอ้โหมาเป็นไฟเฮ้ยมันไม่ออกไม่ออกดิพี่เฟมไอ้ปอนหลังมึงปอนหลังมึงมึงอย่ามาดิปอนเฮ้ยงั้นตอนนี้เราเล่นเพราะว่าตอนนี้อีเวนท์ที่เราเจอคือมีอะไรบ้างนะมีโกไลติ้งมีตะปูยังไม่หายหันเลยมีเฮ้ยเสียงหัวใจอ้าวพี่มีอีกเสียงหัวใจพี่ฮัลโหลไปมันจะแดกกล้วยได้แล้วเนี่ยช่วยกูด้วยโอเคตอนนี้เราเจออะไรบ้างนะพี่เอกก็คือมีโกดออฟใช่ป่ะมี EFM แต่ว่าเราขาดแค่อย่างเดียวเว้ยพี่เอกว่าพี่เข้าไปเลยพี่เราต้องหาลายนิ้วมือเราขาดอีกอย่างนึงอะตอนนี้เราบอกตัวตนไม่ได้ว่าผีเป็นไรลายนิ้วมือมันดูตรงไหนวะไม่เห็นมีรอยนี่เนี่ยในนี้แหละในห้องนี้แหละต้องหาก็หาในห้องที่มีผีดิมอนว่าไม่ครับไม่มีนิ้วมืออาจจะเป็นรอยตีนเหลี่ยมลองโทรถามถามมันนี่ว่านี่พี่สามารถเปิดเผยตัวได้ไหมไม่ตอบคุยกับพวกกูได้ไหมตายไส้โอ้เดี๋ยวหรอวะไม่มันไม่กระพริบแสดงว่ายังไม่ตายกูได้กิ่งแต่ปากนี่ว่าดูใครผีแดนมีใครอยู่ที่นี่ไหมก็แดนเวนไงไอแดนเป็นเสือเป็นผีผู้หญิงเฉยไอแดนไอ้ยมันเป็นผู้หญิงมันเป็นผู้ชายแต่งหญิงตาก็บอกว่าทำไมโอ้โอ้เรียบร้อยเรียบร้อยออกไปได้ด้วยโอ้ชีไปโอ้ชีไปด้วยสิตามใครอ่ะตามไปแล้วตามใครเฮ้ยมันล่าใครไม่ใช่มันล่าผมสวัสดีค่ะปัดไอ้ปัดนี่ปัด
มีคนเป็นศพครับมันกับโอ้ยมันกลายเป็นศพไปแล้วหายไปไว้กระดูกไปแล้วพี่เอกดขนาดนี้พี่เอกกดดูดิมันคือมันมีให้เลือก2ตัวตรงล่างสุดอ่ะหนังสืออันสุดท้ายอ่ะกูเลือกว่าโอนิแล้วกันไอ้วะล่ะเลือกไม่ได้อ่ะเลือกไม่ได้ต้องเลือกให้ครบ3ก่อนแล้วมันจะเลือกโอโต้งั้นอีกอันนึงพี่เอาไอ้กดออฟก็ได้เออมันจะเป็นโอนิให้โอนิป่ะพี่เป็นทุกกระจกอะไรนะไม่รู้ not พี่เป็นทุกกระจก possible เออมันทุกทุกอย่างอ่ะพี่เอากล้องเลยพี่เอากล้องกลับบ้านกระดูกกล้องดูเฮ้ยทำไมตอนเรามา4คนวะสวยสวยสวยกดอีกรอบพี่กดอีกรอบกับ3เหรอวะอีกรอบโผล่มา4กับ3ว่ะเหี้ยตัวนี้กลายเป็นศพแล้วเกมเขาวิ่งเขาวิ่งเข้าห้องน้ำไปไหนกูวิ่งไปแอบอ่ะกูได้ทุกบาทโอ้โหคนใกล้เลยทุกอันเลยกูได้7บาทเลยเขาบอกว่าผีตัวนี้นะครับผีตัวนี้เป็นอะไรวะผีตัวนี้เป็นผีเป็นผีดูจบแล้ว0บาทโอ้โหเลยประมาณนี้นะครับวิธีการเล่นครับก็คือแบบมันก็แบบเออน่ายากๆอยู่นะใช่ๆโอเคอยู่ใช้ได้ใช้ได้อ่ะเรดี้รอเลยคืออย่างเงี้ยค่อยตื่นเต้นโอ้โหตื่นเต้นอะไรอ่ะเป็นแก้กลัวแค่ไหนว่าผีเหลี่ยมๆมีเงินอยู่ศูนย์ว่าจะซื้อของไหนผีเหลี่ยมๆโอ้โหเฮ้ยพี่กดที่กูเห็นคือมันอยู่ติดกับกูพี่กดน็อตเรดี้ทุกคนหน่อยกดน็อตเรดี้ทุกคนหน่อยกดให้เออให้มันใกล้ไอ้ป๊อดกดไปละกำลังดูมันเปลี่ยนแมปได้เปล่าวะหรือว่ามันเปลี่ยนแมปไม่ได้แล้วมันน่าจะบังคับให้เราเล่นแบบนี้แบบนี้ก็แบบนี้วะกดต่อเลยเรดี้เลยพี่เป็นเด็กโง่เนี่ยเออขอโทษป่ะคนหลอดพี่ดูนะเว้ยคนหลอดเท่ก็ไม่ใช่ไม่เหลือไอเทมให้กูสักอันเลยเหรอเนี่ยพี่เฟมตัวเปล่าก็เฟี้ยวได้พี่หรือพี่จะเอาเกลือผมมีเกลือให้ผมมีเกลือให้ห้องน้ำเกลือเดี๋ยวค่อยวางค่อยวางต้องรู้ก่อนห้องน้ำไหนพี่ไปดับไปดับไปดับโถงทางเดินอะไปโถงทางเดินนี่ป่ะเดี๋ยวพาไปเออห้องน้ำเนี่ยใช่ใช่นี่ผมกำลังคุยกับมันอยู่ FM นี่มันใช้ได้ผลจริงป่ะวะตอนนี้ผีน่าจะผีขี้อายนะเพราะว่าการทำของมันแค่หนึ่งเองโอ้ยผีดีไงผีดีคนสรรเสริญเอาแล้วเอาแล้วเออมันล็อกประตูอุ้ยมันอยู่ห้องน้ำกล้องดีเฮ้ยเฮ้ยมันฆ่ากูอีกแล้วทันผมตีมันทันมันง้างธนูด้วยเมื่อกี้นี่เจ้านี่มันเฮี้ยนด้วยใช่เหรอเป็นเด็กผีตัวนี้ชื่อแทมมี่นะครับ2 hours later ไปดีกว่าไหมรู้สึกว่าด่านนี้คือแบบมันผีมันนั่นไปอ่ะกลับดีกว่าพี่ปะมันซ้ำมันซ้ำผีแล้วเนี่ยกลับกลับพี่กลับออกมาได้แล้วกลับมาได้แล้วพี่เฟรมออกมาได้แล้วผีเฮี้ยนขนาดนี้ไอ้พี่บ้านย้ายออกไปวะเออคนแย่เลยไอ้ผีเด็กกระโปงเกี่ยวใส่บ้านดิเฮ้ยดูเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวค่อยเปิดไฟดิค่อยเปิดไฟดิละก็ไปเปิดไฟห้องใต้ดินอ่ะเอ็กจุดอันนั้นพี่ตั้งกล้องหน้าบ้านเลยเนี่ยเอ้ยผมว่ามันไม่ใช่บัญชีมันต้องไม่ตีคนไม่เป็นเวทอ้าวชิบหายแล้วกดไม่ทันกลับบ้านเลยใครมึงรีบกดกลับบ้านวะกูนี่แหละเฮ้ยเคียร์ได้30บาทว่ะเฮ้ยถูกเอ้ยเขาบอกว่าเราทำไอชิมเมนต์ถูกเลยแล้วก็แมปยากก็คือได้คูณ2เย้พี่เอกกดเรื่องแมปให้หน่อยดิพี่วันนี้นะครับผมจะทำการเอาอุปกรณ์มาเพิ่มด้วยนะครับเป็นเอาอะไรดีวะพี่เอกเฟรมไม่รู้ครับหลายอย่างไปหลายอย่างได้ครับไอพี่ซื้อไปแล้วอ่ะพี่ซื้อ2อย่างไม่รู้อะไรใช่อ่ะซื้อไปแล้วเออ15บาท2อันสุดท้ายโอเคสุดยอดว่ะด่านนี้ด่านความยากระดับกลางนะครับไม่ยากกลางเออกลางยากสุดสบายยากสุดมีแค่ด่านนั้นอ่ะด่านที่แล้วใช่ป่ะยากสุดอ่ะเอ้โหด่านที่แล้วยังกระโปกอ่ะเย้ไอ้ด่านนี้เนี่ยที่กูตายครั้งแรกเลยนี่ฟาร์มเขาเฮ้ยนี่มันบ้านขนมปังเนี่ยเอาว่ะบ้านน่ารักนี่ผมได้เกลือมาแล้วเกลือผมเออแล้วเขาเช็คอุณหภูมิบ้างเดี๋ยวลืมไฟใช้ไม่ต้องใช้หรอกพี่เด็กน้อยใช้ไฟฉายไอ้ด่านบ้านนี้จำได้ป่ะพี่เฟมพี่เอกไม่เห็นเดี๋ยว15บาทที่กูซื้อไปมันไม่ได้เลยเหรออ๋อพี่ลืมกดแอดกูไม่ได้เล่นกูไม่ได้เล่นแบบนี้โว้ยไม่เคยเล่นเฮ้ยไม่เป็นไรพี่ชีวิตมีค่าอย่าซ่าพี่วันนั้นเราเล่นกับพี่ถามเออไอ้ถามดีกว่าอะไรของมันกว้างดีกว่ากูชอบมีชั้น3เลยนะจ๊ะโอเคมัน1 3เลยเหรอวะใช่จ้ะผีมันชอบอยู่ในห้องน้ำไม่รู้ผมว่ามันอยู่ห้องแคบๆอ่ะห้องไหนแคบๆมันจะอยู่ห้องนั้นล่ะโอ้อันนี้ห้องไฟนะเช็คไฟเวลา EFM ขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่ตี๊ดดังๆลั่นบ้านแสดงว่ามีผีไงเราในห้องนี้อะไรห้องนี้16องศาไม่ใช่ว่าห้องไหนแถวๆนี้แหละไอ้ชั้น3ดูชั้น3เสียงมันชัดเจนมากเฮ้ยกลัวห้องนี้เนี่ย1องศา1องศาตรงนี้เลยใช่เหรอไม่ EFM ไม่ขึ้นอ่ะปิดบล็อกเอาตอนแรก1องศาตอนนี้19แล้วคืออะไรวะผีผ่านกูสตีนไปเลยผีผ่านป่ะอ๋อพี่เดินผ่านเมื่อกี้ตัวนี้ป่ะตัวนี้ป่ะเหลือกูส่องแมงดาป่ะเมื่อกี้ทำไมมันขึ้น1องศาถือว่าพี่เตอร์เสียงอยู่ข้างบนพี่เสียงอยู่ข้างบนใช่เหรอเออเสียงอยู่ข้างบนดูครบทุกห้องก่อนไอ้ห้องนั่นน่ะพี่ห้องของพี่อ่ะโอ้แบบผีเดินผ่านเงี้ยเหรอพี่เสียงตุกๆๆๆแล้วตุกๆแล้วไอ้ปอน
ตัวอะไรวะไม่มันเรียกพี่เฟรมเรียกพี่เฟรมห้ายังไม่เลิกห้ายังไม่เลิกปั๊นขึ้นไปเลยเออพี่เฟรมไปเลยผมเลือกเจ้าโอ้โหหัวใจเต้นหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีมันว่าฉันถามหมอมอนฉันนี่แหละเนี่ยเออแต่มันไม่หนาวเลยนะผีร้อนไงผีเขียดร้อนอ๋อผีเขียดร้อนนี่แค่ปิดแล้วเปิดใหม่ดิตอนนี้เท่าไหร่พี่เท่าไหร่พี่เอกสามตกใจหมดเปิดไฟดิมอนผีมันเปิดปิดไฟเปล่าเปิดตรงนี้-4เลยว่ะตรงนี้-4มอนห้องนี้เลยชั้นไหนอ่ะชั้น2ห้องนี้1 1 1 1นี่-3อ่ะลบ 3.5ถ้าควันออกปากอ่ะแปลว่ารู้เรื่องเฮ้ยมันบอกว่าตายเดี๋ยวมีฟรีสติ้งแล้วก็มีกระพัวหนังสือเทปนิดบอกพี่เอาหนังสือบ้างเออรอแป๊บได้เฮ้ยโอ้ยถามแล้วเปิดเผยตัวได้ไหมจ๊ะดูคิวอยู่อะไรดูคิวอะไรโอ้ยเป็นเดมอนไอ้เดมอนออกหกมันตัวนี้มันฆ่าทุกคนเฮ้ยอย่าไปกลัวมันมีค้อนขอทอโหทอกูเหี้ยไม่ได้ทอกจบพี่อะไรเดี๋ยวมันยังไม่หันเลยนะแต่มันยังไม่หันเลยนะช่างมันเถอะปล่อยไปเถอะพี่เอาเกลือวางไม่ต้องไปเลยไปเถอะนี่ผมติ๊กแล้วว่าเป็นเดมอนไปโอเคเดมอนอันเดียวนี่นะเออพอแล้วไปเดมอนโหดเหรอดูสุดในเกมอ่ะอุ้ยเดมอนก็เดมอนดิวะเออให้มันฆ่าสักคนก่อนดีโอ้ก็คือคำว่าผีแต่เนื้อก็คำว่าผีคือเดมอนแปลว่าปีศาจมันคือแบบเหมือนซาตานอะฆ่าพวกมันทุกตัวตายที่ไหนเราเนอให้ปอนตายสักทีดิเรื่องอะไรเรามีพี่เฟรมบวชมาใหม่ไปเกี่ยวพี่เอกเอากดเลือกด่านง่ายสุดด้วยพี่ด่านง่ายสุดด่านไหนวะกดกระดาษไอ้ด่านแรกครับพี่กระดาษอันแรกแล้วกดอะไรพี่เออแล้วกดนั่นแหละแล้วกดเรดี้เลยไปทุกคนรอบสุดท้ายไม่ผ่านหลังเก่าอันนี้ระดับยากหรือระดับง่ายว่าระดับง่ายโอ้ยอีซี่อย่างนั้นเอ้ยกระจอกฝากดีก่อนเอาตัวรอดไว้ทีหลังตอนนี้ผมเอาเทอร์โมมิเตอร์มา2อันนะคือเราจะมีที่วัดนั่น2อันเอาสปีดวอล์กไปแล้วก็เอาเดี๋ยวพี่เอา EMS ไปแล้วกันแล้วก็กล้องอันต้องเท่าไหร่นะต้องติดลบอ่ะติดลบ1องศาก็ได้2ก็ได้เอาง่ายๆให้มันแบบว่าให้มันไม่เหมือนอุณหภูมิห้องปกติอุณหภูมิห้องปกติคือ 15-20 ใช่ไปเลยกูอยู่เลยแล้วอันนี้ด่านแรกจริงเหรอพี่เอกใช่ก็มันเองให้เลือกซ้ายสุดอ่ะอันเดิมไม่เหรอระดับความยากเขียวอ่ะไปเลยช่างมันเถอะความยากเขียวก็พอใจแล้วด่านนี้ชั้น2มั้ยมีเฮ้ยไอ้ผีตัวนี้ชื่อไซตามะไอ้เปล่าจริงไซตามะไซตามะมอลลี่เย้มอลลี่ไซตามะกันดิผีไซตามะนี่ด่านนี้ผีญี่ปุ่นกูอยากเห็นผีอ่ะกูอยากเห็นผีห้องไม่มีเลยครับรอบนี้15ห้องซักผ้าแน่ๆเลยตรงนี้2ตรงนี้2ตรงนี้2ตรงนี้1ไอ้พอตรงนี้เลยเอาหนังสือวางกดชิปเออนั่นแหละจะแค่ไหนกันเชียววะทำไมไม่เห็นมันเจียนในมือกูเลยไม่ลบเกินทันแล้วควันออกปากฟิซซิ่งจบเลยโอเคเดี๋ยวผมกดนะฟิซซิ่งแล้วก็รอกดไลค์ก่อนมันตอบสปิริตบ็อกซ์ละสปิริตบ็อกซ์ไหนวะสรุปมันอยู่พี่เดินตรงมาห้องนอนอ่ะห้องนอนอ่ะห้องเดิมห้องนอนเออเฮ้ยผีเขียวโอ้3 3 3 3 3เลยวะชอบบ้านหลังนี้ไหมจ๊ะตามใจพวกไม่มีแต่คำพูดเดิมอ่ะเปิดไฟก็ได้วะดีใจไหมที่ติดอยู่ที่นี่เดี๋ยวมึงถามได้ไงดีใจไหมดีไม่รู้อ่ะมันมีคำถามที่กูถามอ่ะคุณเฟรนลี่ไหม no คุยกับพวกกูได้ไหมผีกูเปิดไม่ได้อ่ะตกใจหมดกูเปิดสวิตต้องเป็นตรงสื่อขึ้นอยู่ใกล้กูหรือเปล่าเฮ้ยไม่ตอบผีมันไม่ใช่ละผีมันไม่ใช่ละมันเล่นไฟละว่าเนี่ยใช่มันเล่นไฟหรอเอ้าพี่ผีต้องไม่เห็นสปิริตออฟมีสปิริตออฟว่าถ้าเดี๋ยวถ้ากูเปิดไฟหลอดนี้เห็นปะปอนมาหลอดเนี้ยเออดูนะมันจะดับเวลาเป็นร้อยสิบกูเล่นกับผีได้ตอนนี้มันล่านะสิบแล้วนะไม่ล่าพี่ไม่ล่านะแต่มันสิบอะในใจยังไม่มีผู้ใดมันเป็นแค่ผีกระโปกตัวเดิมพี่อย่าไปกลัวเดี๋ยวอยู่ไหนกันนี่แม่งกูถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเฮ้ยพี่เฟมไปอยู่ห้องนี้พี่ไปอยู่ห้องนี้ไปเลยผีกระโปกไปเลยพี่โชว์เหนือดิแค่ได้เสียงหัวใจมันดีเสียงหัวใจไหมไม่เหยียบเกลือEMS 4 แล้ว 4 แล้วมันเหยียบเกลือแล้วเหรอใช่เอ้าวะเหยียบเกลือมันไม่บอกให้อ่ะ9 9 9ปอดตายแล้วแต่หนังสือเกลือแสดงว่ามันเดินผ่านไงถ้าเหยียบเกลือเออก็มันอยู่ห้องนี้แหละมันถ้าใครถือนั้นน่ะลอยอ่ะใครถือลอยอะไรเฮ้ยเสียงอะไรไอ้ใครถือเนี่ยลอยไอ้หาลอยในมือลอยในมือมีใครถือปะเจ็ดเจ็ด
ไอ้ปอนมันเดินไปเดินมาไอ้ปอนถือรอยนิ้วมือป่ะไม่ถือโทรมิเตอร์ก่อนอยู่พี่เอาไปละรอยนิ้วมือพี่เช็ครอยนิ้วมืออ่ะพี่ไม่ได้เก็บรอยนิ้วมือนะอ๋อชิบหายแล้วอ๋อไม่มีใครเอาไปมันเลือใส่หัวไอ้เสียหน้ากูอีกแล้วเนี่ยอันนี้เอาพี่เอาโทรมิเตอร์ไปเอาเฮ้ยพวกนางกูตีแล้วผีไอ้ปอนมาปอนมาพอลองหน่อยปอนปีห้าปีห้าเฮ้ยเพิ่งเปิดไฟนะอย่าเปิดไฟนะเปิดไฟอย่าเปิดปิดเฮ้ยตรงนี้มีรอยนิ้วมือเนี่ยกูบอกแล้วเห็นไหมเออผีเป็นเรดจ้ะเป็นเรดได้ชื่อผีแล้วคือเรดแต่ว่าไม่มีคนตายอ่ะมันจบไม่ได้หรอกจบก็ต่อเมื่อมีคนตายเฮ้ยเอ้าว่ามันบอกว่ามันแก่ว่ะไอ้แก8888โอ้ตัวเกือบหมดนึกว่าในห้องน้ำมีเปิดเผยตัวไม่เป็นแค่4วะมันอยู่ในนี้แหละแต่ว่ามันเป็นเรดมันไม่เขียนหนังสือโอ้ยแก่ไงสายตาไม่ดีไปมืดผีเบี้ยเรียนไม่มีใครอยู่กูเหรอไหนกูเปิดไฟก่อนแล้วได้9 9 9ตอนตายอะไรเปิดประตูเล่นดีกว่าแต่ผีมันชอบปิดไฟอ่ะตายกูละมันเหลี่ยมตามันรังเกียจกันไหมถ้าฉันรักเธอ9อีกเหรอพี่เอก10 10 10 10 10 10มาลงห้องกูเร็วมันเป็น4 4เหมือนเดิมมันไม่เผยตัวเปล่าวะหรือไม่ได้เผยตัวแค่คนเดียว8 8 8 8เอออาจจะอยู่คนเดียวก็ได้มอนทำไมทำอย่างนี้ไม่ต้องคุยกับผีไม่ต้องปอนไปเร็วไปพี่ออกมาเดี๋ยวกูดูตรงประตูให้ปอนไม่เป็นไรอย่ากลัวคุยเลยทำไมกดคลิกขวาปอนแล้วมันจะมีช่องแชทเพิ่มเข้ามามึงเอาเมาส์ไปกดถามอะไรดีถามอะไรก็ได้ทำไปเหี้ยตอบถามไปเรื่อยๆปอนถามไปเรื่อยๆเหี้ยเป็นเหี้ยตอบอีกเอาอีกปอนถามอีกปอนถามอีกเรียบข้างหลังมอนข้างหลังกูมันอยู่ในห้องถ่ายรูปเดมอนไอ้ไอ้เหี้ยเหมือนเขาเป็นไรเดอร์เลยดูดิเอากล้องหายไปไหนอ่ะไม่รู้บอลเขาเป็นไรเดอร์ตามมาแล้วปอนเซฟเมื่อกี้นี่กูไม่หันหลังนะในผีญี่ปุ่นไงผีญี่ปุ่นก็ต้องเป็นคาเมเลเดอร์เขาเป็นไรเดอร์มันหายไปแล้วมันแกโอเคเซฟยังไม่ลดโอ้ผีโง่มันไม่กล้ามาแล้วพี่ดูดิโอ้ดูดิไม่กล้าเบี้ยววาวไว้ตัวนี้มันหายไปไหนอ่ะไม่รู้ช่างมันเอออยู่กับผมแล้วเอาไปทำไมเดี๋ยวสิไอ้ผีไม่เห็นมีเลยได้ยินเสียงหัวใจเฮ้ยอุ้ยกล้องถ่ายไว้เห็นไหมพี่เอกถ่ายพี่เอกไม่มีกล้องไม่อันนี้มันกล้องวิดีโอไม่ได้กล้องถ่ายรูปมึงถ่ายไงล่ะบ้าแล้วพี่เชี่ยนี่จะคอนโทรลไปก็ได้แหละไปพอแล้วเราเจอผีแล้วรู้มันคืออะไรไม่จะไม่ยอมยอดเยี่ยมเป็นไงครั้งนี้คือแบบเราเป็น number one ว่ะไม่มีอะไรเลยว่าทีมกลับมาได้แล้วครับกลับมาลดแล้วครับจังหวะที่กูดูเข้าไปคือใช่ไหมคือแม่งเห็นว่าโคตรดังเลยสัตว์ไปอยู่ข้างหลังกูเลยเมื่อกี้นี่อ๋อเขาบอกว่าให้เราต้องเอากล้องอ่ะวางไว้ในห้องเดียวกับผีแล้วเว้ยแต่พี่ไม่เสือกวางห้องไอ้ไอ้กูวางข้างหน้าห้องไอ้ตอนมันจะออกไม่ได้ต้องเอาห้องเดียวกับผีเออไอ้ไข่เข้าไปข้างในไงโอเคก็คลิปนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับถือว่าเล่นลาดผีนี่มาครับถามว่ามันน่ากลัวมั้ยก็ได้อยู่นะแต่มันก็ไม่ขนาดแบบไม่ขนาดเกมจริงอ่ะเพราะว่ามันก็คือไมค์คาร์ฟอ่ะเนาะมันเป็นซีเรียลอ่ะแล้วมันกลัวได้เราเล่นคนเดียวดีไม่ใช่เออเล่นคนเดียวเป็นคนเดียวหรอเออเล่นคนเดียวก็ตึงนะกูตึงจริงตึงจริงน่ากลัวเดี๋ยวทุกคนเปิดถ้าใครอยากเจอประสบการณ์เห็นผีก็สามารถมาเล่นได้ใช่ครับผมถ้าใครอยากเจอประสบการณ์มองไม่เห็นแนะนำอย่าถือไฟฉายโอเคก็ทิ้งได้ที่คลิปชั้นนะครับสำหรับใครอยากเล่นไปโชคดีบายสำหรับคนไหนนะครับผมที่ดูคลิปจนถึงตอนจบตรงนี้นะครับต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมนะสามารถไปกดติดตามผมได้ที่ IG12Team19 นะครับผมหรือว่า Facebook Fanpage 12ChamVCCG นะครับผมแล้วเร็วๆนี้เราจะเปิด TikTok กันแล้วนะครับผมก็ติดตามได้นะครับอย่าลืมไปติดตาม2อันนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ให้คุณชอบเลือกกดไลค์ Subscribe กำลังใจผมด้วยนะครับเจอครับผมในคลิปหน้าสวัสดีครับ